ด้วยความที่เมนูของเราวันนี้นะคะเป็นยำสตรอเบอรี่กุ้งสดกุ้งสดเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญมากๆค่ะเวลาคุณซื้อกุ้งมาจากตลาดอ่ะหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดเอามาทำพวกเป็นของยำดิบๆเนี่ยอยากแนะนำให้ซื้อกุ้งที่สดมากๆคือเลือกร้านที่เราแบบซื้อบ่อยหรืออะไรแบบนี้แล้วเวลาดูเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ทะเลถ้าสดจริงๆหัวเขาจะแน่นแข็งเราก็เอาหัวเนี่ยนะคะตัดออกขั้นตอนพวกนี้ต้องสะอาดเราจะเอาหัวออกเก็บไว้ก่อนเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้จากนั้นพวกเปลือกทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาออกให้หมดแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยขี้ตรงกลางออกจากนั้นเราก็จะวางใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้นานาจะเหลือหางเอาไว้นะคะหลังจากเราแกะกุ้งของเราหมดแล้วสิ่งที่ส่วนมากที่บ้านนานาชอบทำเวลาเอามาทำยำหรือเอามาดองก็คือจะเอามาล้างน้ำโซดาเย็นจัดๆค่ะกุ้งของเราจะเด้งที่สำคัญเนี่ยคุณพ่อชอบบอกว่ามันจะสะอาดมากขึ้นด้วยมีดคมๆกรีดลงไปนะเราก็จะเอาตรงนี้ออกให้หมดนะคะพวกนี้คือกระเพาะคือขี้ของเขาเอาออกให้หมดจากนั้นเราจะเอากุ้งของเราเนี่ยรวมลงไปตรงนี้เอาไปล้างในโซดาเย็นจัดๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทียกขึ้นแล้วก็เอามายำได้เลยค่ะคุณขายำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณเลยว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเปรี้ยวเผ็ดอร่อยสุดยอดเลยล่ะนี่นะคะกุ้งของเราหลังจากที่เราล้างจนสะอาดแล้วก็แช่น้ำโซดาสักครู่เดียวยกขึ้นมาจะเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเรามาทำน้ำยำกันน้ำยำวันนี้พิเศษเพราะมีทั้งพริกแห้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูพริกแห้งจะให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนลึกๆใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่เราทำยำค่ะนานาต้องการน้ำยำรสจัดมากๆเพราะว่าเรามีของที่เป็นของดิบอยู่คือกุ้งการที่จะทำให้พวกของดิบของเราคาวน้อยที่สุดหรือเรียกว่าไม่คาวเลยนอกจากของพวกนี้จะเป็นของที่สดแล้วเรายังต้องปรุงให้รสจัดด้วยนะพริกขี้หนูค่ะเลือกใช้สีแดงแล้วนี่นานามีพริกขี้หนูสวนบุบๆนิดนึงค่ะเพิ่มสีให้รู้ว่าเผ็ดจริงๆนะจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนเลยเจ้าน้ำมะนาวจะช่วยทำให้ตัวพริกของเราไม่เป็นสีดำน้ำปลานะคะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันซื้อมาเสร็จก็แตะชิมนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าชอบแบบไหนวันนี้ใส่กระเทียมสดสับแบบนี้ด้วยคุณจะซอยเป็นแว่นก็ได้นะไม่ติดเลยทีเด็ดของนานาอีกอย่างอยู่นี่ค่ะนานาใช้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหรือน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นแบบไหนก็ได้ที่คุณมีที่บ้านนอกจากเอามาทำเครื่องดื่มแล้วคุณเชื่อไหมเอามาใส่ยำยังอร่อยมากเลยนะเจ้าตัวเนี้ยจะมีความอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานที่สำคัญมีความหอมออกมาด้วยเราจะคนน้ำยำของเราแบบนี้เงาวาบแดงแบบนี้เลยแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตัวกุ้งใครที่ชอบทานปลาร้าใส่ปลาร้าด้วยก็ได้แต่สูตรของนานาวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้านะกุ้งสดหอมแดงซอยและสตรอเบอรี่สดนะคะใส่ลงไปหลังจากใส่เจ้าสตรอเบอรี่สดแล้วเคล้าเบาๆมือเป็นเดือนแห่งความรักที่อร่อยแบบเผ็ดร้อนอยากจะบอกคุณว่ารับประทานคนเดียวก็อร่อยรับประทานกับแฟนก็ซูดปากแน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆมาจะใส่จานกันโอ้วิตามินซีเต็มๆจากสตรอเบอรี่สดได้ความอร่อยแซ่บแบบไทยๆด้วยกุ้งสดนะคะแล้วก็น้ำยำสูตรนี้อยากจะบอกคุณว่าอยากแชร์มากๆว่ามันอร่อยแล้วก็ง่ายมากเลยอ่ะนานาเสิร์ฟยำสตรอเบอรี่กุ้งสดของนานาด้วยถั่วลิสงทอดกับกรอบท็อปข้างบนแบบนี้และสะระแหน่เยอะหน่อยค่ะเพราะเจ้าสะระแหน่เนี่ย1เลยนะคะช่วยดับคาว2เลยนะกลิ่นหอมๆของเขาอะค่ะจะช่วยทำให้ยำสตรอเบอรี่ของคุณสูตรนี้อร่อยอร่อยหอมแดงค่ะนะเพิ่มหอมแดงเป็นดอกไม้ไว้หน่อยเรียบร้อยก่อนเสิร์ฟขออนุญาตอีกนิดนึงอยากให้รู้ว่าเผ็ดจริงๆพริกขี้หนูสวนลูกโดดพวกนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วยำของเราจะอร่อยยิ่งขึ้นนี่ค่ะวันนี้ลองเอาวิธีการล้างกุ้งแบบที่นานาใช้ไปลองทำกันดูนะคะที่สำคัญน้ำยำสูตรนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าอร่อยสุดๆจริงๆค่ะ
้องบอกเลยนะครับว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะยิ่งเมนูแซ่บๆของเจเจ้นะครับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดนะฮะโอ้โหทำง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นที่รสชาติของความแซ่บของสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็ความสดของกุ้งอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมจะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกับข้าวกันดูที่บ้านนะวันนี้เรามีเมนูลาบไส้กรอกอีสานมาฝากกันจ้าวิธีทำนำไส้กรอกอีสานตราวาสนามาตัดเป็นชิ้นเจาะรูด้วยไม้ปลายแหลมให้ทั่วเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานราวาสนาทำจากเนื้อหมูปนมันไม่มากรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยหอมยั่วๆชวนรับประทานมากค่ะจะนำไปย่างหรือทอดไฟอ่อนๆจะนำเข้าไมโครเวฟไฟกลางก็สะดวกกัดแล้วไส้ไม่แตกนะจ๊ะคือดีมากค่ะทุกคนค่ะจากนั้นเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไส้กรอกอีสานราวาสนาที่เตรียมไว้หมั่นคนเป็นระยะนะจ๊ะเพื่อให้สุกทั่วทั้งชิ้นผัดจนน้ำแห้งและไส้กรอกอีสานสีสวยเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไส้กรอกอีสานที่ทอดไว้ตามด้วยหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูลาบไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชอันมินิมาร์ททุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @ วาสนา www.แหนมวาสนา.com